พระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับการถวายพระนามโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคพร้อมยังประทานคำแปลว่านางแก้วอันหมายถึงหญิงผู้ประเสริฐและพระนามโดยลำลองว่าทูลกระหม่อมน้อยและทุกวันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพจึงจะขอนำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ส่งลองได้นะคะจะมีปุ่มกดนะคะปกติเราจะกดปุ่มด้านนี้ค่ะปุ่ม F อะค่ะก็คือ forward ค่ะค่ะพระองค์ทรงกดได้ค่ะพอกดแล้วต้องกดค้างไว้ค่ะค่ะสคริปต์ก็จะเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ตรงมองตรงกลางกลางกล้องอะค่ะก็เหมือนเราคุยกับกล้องนะคะค่ะถ้ามันช้าไปก็กดค้างยิ่งจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันเร็วไปก็หยุดได้ค่ะพระองค์อยากจะทรงลองเป็นผู้ประกาศข่าวไหมคะวันนี้มีบทข่าวมาถวายค่ะเมื่อกี้อยู่นั้นใช่ไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าในสคริปต์ข่าวจะมีช่วงที่ใส่พรอมเตอร์เอาไว้ก็คือเวลาที่เห็นหน้าผู้ประกาศข่าวนะคะก็สามารถอ่านตามพรอมเตอร์ได้เลยแล้วเวลาอ่านได้ต้องนั่งกดนี้ตลอดก็จะมีทีมงานอยู่ด้านหลังช่วยกดให้ผู้ประกาศบางคนสะดวกกดเองก็กดอาคารสำนักงานใหญ่นี้เอาอ่านก็ไม่ทันวันเนื้อที่27ได้25ตารางเอ๊ะมันกดแล้วละอ่านไม่ทันก็ต้องชำนาญเหมือนกันใช่ค่ะที่ว่าจะกดแล้วให้มันตรงไหนที่หรือเก้ากระหม่อมชั้นลองกดให้แล้วพระองค์ทรงอ่านไหมคะไม่ใช่จะอันนี้เขาเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเลื่อนค่ะคือถ้ามีคนกดให้นี่จะง่ายกว่าค่ะหรืออันนี้ทีมงานก็กดให้เงี้ยค่ะผู้ประกาศก็สามารถอ่านได้เลยหลัก4หลังได้แก่อาคาร A เป็นอาคารอำนวยการอาคาร B เป็นอาคารปฏิบัติการอาคาร C เป็นอาคารบริการและอาคาร D เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะมีพื้นที่จัดกิจกรรมด้านสื่อสาธารณะและสื่อสารมวลชนทั่วไปแล้วพอเป็นข่าวก็จะมีสคริปต์เลื่อนขึ้นมาได้อีกค่ะมีข่าวหนึ่งที่เตรียมไว้ก็เป็นข่าวที่ประเทศจีนค่ะอันนี้เป็นสคริปต์ข่าวอะค่ะจีนเปิดตัวพจนานุกรมภาษาจีนฉบับร่วมสมัยเล่มใหม่ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยได้รวบรวมคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นฉบับกว่าที่ฉบับที่แล้วกว่า 3,000 คำเทปอ่านต่อแปลว่าอะไรเทปอ่านต่อก็คือจะตัดจากหน้าผู้ประกาศไปเข้าภาพนะคะผู้ประกาศก็สามารถก้มลงไปอ่านที่บทได้เลยค่ะภาพจะขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วก็สามารถอ่านต่อได้เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องคณะ Lab Audiobook ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ซึ่งพระนามของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคนั้นพระนามสิรินธรนำมาจากสร้อยพระนามของสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรซึ่งเป็นสมเด็จพระราชปิตุฉาหรือป้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสำหรับสร้อยพระนามกิติวัฒนาดุลโสภาคประกอบขึ้นจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบุพการีถึง3พระองค์อันได้แก่กิติมาจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระมารดาหรือแม่ของพระองค์ท่านส่วนวัฒนามาจากพระนามาภิไธยเดิมของสมเด็จพระเสสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5และยังเป็นสมเด็จพระปัยยิกาเธอหรือญาติทั่วของพระองค์ท่านส่วนสร้อยพระนามอดุลนั้นมาจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยยิกาหรือปู่ของพระองค์
และด้วยพระนามาภิไธยของบุพการีเหล่านี้จึงประกอบขึ้นเป็นพระนามของพระองค์ว่าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่2เมษายนปีพุทธศักราช2498เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระองค์ยังเป็นพระโสธรกนิทัปคินีหรือน้องสาวร่วมพระครรภ์พระราชมารดาเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับว่าเป็นเจ้านายไทยพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศที่สยามบรมราชกุมารีโดยในปัจจุบันพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภาเทคโนโลยีจิรดารวมถึงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยและยังเป็นประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยแนวพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยซึ่งการสถาปนาพระอิสริยยศสยามบรมราชกุมารีนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคทรงได้รับความสำเร็จในการศึกษาอย่างงดงามและทรงได้บำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกปริยายโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆอยู่เสมอทั้งในด้านการพัฒนาบ้านเมืองได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาและช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการพร้อมทรงรับพระบรมราโชบายมาทรงดำเนินการสนองพระเดชพระคุณในด้านต่างๆนับเป็นการดูแลสอดส่องพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งต่างพระเนตรพระกรรณในด้านการพระศาสนามีพระหฤทัยมั่นคงในพระรัตนตรัยและสนพระหฤทัยศึกษาหาความรู้ด้านศาสนาพุทธและศาสนาอื่นอย่างแตกฉานในส่วนราชการในพระองค์นั้นก็ได้สนองพระเดชพระคุณในพระราชภารกิจที่ทรงมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้กอบด้วยพระจรรยามารยาทเพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งคติยราชกุมารีทุกประการเป็นที่รักใคร่นับถือยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณกันโดยทั่วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้นให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัตบดลเสวตฉัตรหมายถึงเสวตฉัตร7ชั้นเฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2520จึงนับได้ว่าพระองค์เป็นเจ้านายฝ่ายในพระองค์ที่14ในราชวงศ์จักรีที่ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระหรือกรมพระยาและยังเป็นครั้งแรกที่มีการสถาปนาพระอิสริยยศนี้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจึงเป็นพระเกียรติยศที่สูงยิ่งสมเด็จพระในที่นี้เป็นพระอิสริยยศพิเศษระดับเดียวกันกับสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนอกจากนี้แล้วยังทรงได้อิสริยยศพิเศษเป็นสยามบรมราชกุมารีให้ทรงรับพระราชบัญชาเสมอด้วยกรมพระราชวังหลังรับพระราชทานสัตบดลเสวตฉัตรหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นและต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้มีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นพระโสธรกนิทัปคินีที่ได้ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อทรงเจริญพระชนมายุก็ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวง
เป็นอเนกประการครั้นในรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชาฤทัยและสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามฐานะแห่งพระบรมราชวงศ์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีภริยาภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจึงนับว่าเป็นเจ้านางพระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานพระเกียรติยศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าโดยยังทรงพระอิสริยยศกรมสมเด็จพระและสยามบรมราชกุมารีตามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลที่9ซึ่งในที่นี้เป็นการเฉลิมพระนามาภิไธยให้วิเศษยิ่งขึ้นจากสมเด็จพระเป็นกรมสมเด็จพระเหมือนเช่นในอดีตแต่กรมสมเด็จพระในที่นี้ไม่ได้เป็นการสถาปนาอย่างเจ้าต่างกรมในแบบโบราณเพราะพระเกียรติยศที่มีอยู่เดิมสูงกว่าเจ้าต่างกรมไปแล้วพระองค์ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสยามบรมราชกุมารีมาแต่เดิมนอกจากนี้ยังทรงได้รับพระราชทานเกียรติยศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าซึ่งไม่เคยปรากฏมีในอดีตเพิ่มเติมพระเกียรติยศให้สูงยิ่งอีกประการหนึ่งด้วยและในด้านการศึกษาส่วนพระองค์นั้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 3,000 ษาจึงได้เข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระองค์มีพระสหายร่วมชั้นเรียน20ท่านเป็นโอรสธิดาของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และบุตรหลานของเหล่าข้าราชการตลอดจนมหาเล็กผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมชั้นเรียนด้วยและเมื่อทรงเรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วได้ส่งเข้าร่วมสอบกับนักเรียนทั่วประเทศโดยใช้ข้อสอบของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งพระองค์ทรงสอบได้ที่1ได้คะแนนรวม 196.60 อันนับว่าเป็นคะแนนสูงสุดสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7พระองค์จึงทรงได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2511และพระองค์ยังทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนจิตรดาแห่งนี้จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต่อมาในปีพุทธศักราช2515ก็ทรงสอบไล่จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนกศิลปะด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศและหลังจากนั้นพระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยพระองค์สามารถทำคะแนนสอบเอนทรานซ์เป็นอันดับที่4ของประเทศซึ่งถือว่าพระองค์เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศจนต่อมาปีพุทธศักราช2520พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98 พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านจารึกภาษาตะวันออกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรณคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและสาขาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจากภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในระหว่างนั้นมีพระราชกิจมากจนไม่สามารถทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทได้พร้อมกันทั้งสองมหาวิทยาลัยพระองค์จึงตัดสินพระทัยเลือกทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้สำเร็จการศึกษาที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนโดยทรงทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องจารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้งทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2522หลังจากนั้นพระองค์ทรงทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาททรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2524
โดยหลังจากนั้นพระองค์ทรงเข้าศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบัน AIT ในหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาข้อมูลระยะไกลเป็นเวลา1ภาคการศึกษาจนได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันโดยพระองค์ได้ทรงประยุกต์ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการทำแผนที่ของจังหวัดนราธิวาสและพระองค์ยังทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกณคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโดยพระองค์ผ่านการสอบคัดเลือกอย่างยอดเยี่ยมด้วยคะแนนเป็นอันดับ1ในบรรดาผู้เข้าสอบทั้งหมดและทรงเป็นนิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์รุ่นที่4พระองค์ทรงทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักว่าสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นมีปัญหาเพราะนักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนภาษาไทยมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการเข้าใจและการใช้ภาษาที่ไม่เพียงพอพระองค์จึงทรงนำวิธีการสอนภาษาไทยในลักษณะนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนและเป็นสื่อที่จะช่วยให้ครูสอนภาษาไทยได้ง่ายขึ้นพระองค์ทรงสอบผ่านวิทยานิพนธ์อย่างยอดเยี่ยมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกเมื่อวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2529ส่วนในด้านพระราชกรณียกิจเช่นด้านการศึกษาเมื่อพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วทรงเข้ารับราชการเป็นพระอาจารย์ประจำกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ส่วนการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสังคมวิทยาพระองค์จึงทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์สำหรับนักเรียนนายร้อยตั้งแต่นั้นมาต่อมาเมื่อมีการตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นในปีพุทธศักราช2530พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองวิชาการประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้และยังทรงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ส่วนการศึกษาประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและยังเป็นศาสตราจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในอัตราจอมพลเมื่อปีพุทธศักราช2543และนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังได้ทรงรับเชิญเป็นพระอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นั้นพระองค์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ด้วยส่วนพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นพระองค์ทรงสนพระทัยในศิลปวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์โดยเฉพาะทางด้านดนตรีไทยซึ่งพระองค์ทรงสนับสนุนในการอนุรักษ์สืบทอดเผยแพร่ความรู้ดนตรีไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดโดยทรงเป็นแบบอย่างในการเสด็จทรงเครื่องดนตรีไทยรวมกับประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงอนุรักษ์ดนตรีไทยโดยการชำระโน้ตเพลงบันทึกเพลงเก่าและเผยแพร่งานเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและทรงส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาต่างๆจัดการเผยแพร่งานดนตรีไทยซึ่งจากพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดนตรีไทยนี้ครูเสรีหวังในธรรมจึงได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าดนตรีไทยไม่สิ้นแล้วเพราะพระทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่และสุดท้ายนี้นอกจากพระราชภารกิจอันมากมายแล้วพระองค์ยังประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญอีกมากมายเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยยกตัวอย่างเช่นพระองค์เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วมรกตและพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2523จนงดงามมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงในด้านการช่างไทยนาฏศิลป์ไทยงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณสถานภาษาและวรรณกรรมไทยพระองค์จึงได้รับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญานามว่าเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยเมื่อปีพุทธศักราช2531และวิสิตศิลปินเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2546เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขารวมทั้งทรงมีคุณูปการต่อศิลปินและศิลปะวัฒนธรรมของชาติและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพระนะท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ในเวลานั้นได้มีมติให้วันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของพระองค์ให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกของชาติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นจำนวนมากในระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานเพื่ออนุรักษ์มรดกของชาติไว้ให้สืบเนื่องต่อไปนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe Like Share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ